ยกันวันเสาร์ช่วง Saturday Talkพาคุณผู้ชมมาดูเครื่องประดับทำมือนะคะที่ใช้เทคนิคการร้อยหินสีเข้ากับโครงลวดที่ถักเองค่ะเราอยู่กับเจ้าของแบรนด์เลยค่ะร้อยสร้อยจิวเวลรี่แฮนด์เมดหรือคุณวรากรกล้าหาญหรือคุณรอยสวัสดีค่ะสวัสดีครับรอยค่ะต้องให้เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจร้อยสร้อยนี่หน่อยว่าเป็นมาเป็นไปยังไงนะมาครับอ๋อยินดีครับก็จากจุดเริ่มต้นจากคนที่จนมากครับค่ะจนมากๆเลยก็อยู่ในชุมชนแออัดใช่ไหมครับอตอนนั้นทำงานครับตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นฟองสบู่แตกใช่ไหมครับช่วงนั้นอ่ะตอน40ใช่ครับแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยแล้วก็หลายๆคนเนี่ยกับพวกไฮโซเนี่ยก็ชอบเปิดท้ายจำได้ไหมครับเปิดท้ายขายของกันที่ช่วงนั้นมันมีกำลังกระแสการเปิดท้ายขายของของที่ตัวเองใช้แล้วมันยังดีอยู่อ่ะอืมใช่ใช่แล้วผมก็ไปเดินเที่ยวอย่างเงี้ยครับค่ะวิทำไมเงินเดือนมันแค่นี้เองอ่ะมันก็แค่หมื่นกว่าบาทใช่ไหมครับมาต้องการเดือนสักแสนๆอ่ะได้ไหมอ่ะก็คิดดูก็เลยแบบครั้งแรกก็เลยไปที่ตะวันนาก่อนไปเปิดท้ายก่อนครับค่ะแล้วเราอะไรไปขายก็มีทั้งจิวเวลรี่สำเพ็งอ่ะครับแล้วก็เสื้อผ้าอย่างเงี้ยครับคือซื้อมาขายไปใช่ใช่ครับแล้วก็พอสักพักนึงพอของมันเหลือไงมันก็ไม่ได้แบบดีอย่างที่คิดไงครับคนร้านค้ามันก็เยอะคู่แข่งก็เยอะแล้วเราก็ขายไม่เก่งด้วยแล้วดีไซน์มันก็เป็นแบบโหลๆ อ่ะอาจจะเห็นซ้ำๆเยอะครับมันก็ต้องตัดราคากันของมันก็เหลือใช่ไหมผมก็เลยเอามาขายต่อที่หน้าตึก AIA ถนนสุรวงศ์คือพอทานข้าวเที่ยงเสร็จใช่ไหมเที่ยงครึ่งอ่ะผมก็ลงไปปูผ้าหน้าตึก มียูนิฟอร์มด้วยนะแล้วก็เพื่อนช่วยกันขายแล้วก็มีลูกค้าทำได้ไหมน้องลอยทำได้ไหมอย่างงี้พี่อยากได้แบบอย่างนี้ต่อเติมเราก็น่าทำได้นะเราก็เลยไปตัดที่บ้านดูค่ะครับก็ลองทำมาร้อยยังไงทำยังไงอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนตอนนั้นขายเครื่องประดับแล้วก็เอาเครื่องประดับที่มันเหลือครับที่มันเหลือใช่มาเซลล์ต่อที่หน้าตึก AAA ครับแต่กลายเป็นว่าลูกค้ามาดูแล้วแบบอยากให้มีดีไซน์แตกต่างที่ไม่เหมือนกับที่ว่าเขาจุดประกายครับลูกค้าตอนนั้นเราก็เลยได้ไอเดียใช่ครับเสร็จแล้วพอจากนั้นผมก็ไปเรียนต่อครับไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องดีไซน์นี่พวกเนี้ยครับเพิ่มแล้วก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องอัญมณีเพิ่มด้วยค่ะครับจากนั้นมาก็เริ่มเปิดร้านที่เซ็นทรัลพระราม3ค่ะเป็นคีออสนะครับเสร็จแล้วก็ไปเปิดที่สวนลุมในบาซ่าตอนนั้นเสร็จแล้วก็ใช้ชื่อตอนแรกใช้ชื่อคำว่ารอยสร้อยเฉยๆรอยสร้อยเฉยๆแต่คำว่ารอยสร้อยเนี่ยมันไม่เป็นยูนิคเพราะใครๆก็ตั้งชื่อได้ครับแล้วก็ต่างประเทศที่มาเที่ยวเนี่ยเขาก็จะเรียกชื่อวรากรเรียกยากเรียกยากเขาก็เลยมีสเตอรอยกันก็เลยกลายเป็นรอยสร้อยเป็นรอยสร้อยนั่นคือที่มาตอนนั้นก่อนที่จะเป็นรอยสร้อยที่วางขายทั่วไปเริ่มไปเรียนเอามาปรับปรุงพัฒนาแบบของตัวเองตอนนั้นเราใช้เทคนิคที่เหมือนณปัจจุบันนี้ปะเทคนิคตอนนั้นยังพื้นฐานกว่านี้นะครับยังไม่เป็นยังไงพื้นฐานกว่านี้คือเป็นยังไงวิธีการร้อยมันคือยังไงวิธีการร้อยก็ยังไม่สวยขนาดนี้เพราะตอนนั้นงานแฮร์เมดยังใหม่กับเมืองไทยมากๆเมื่อประมาณปี2002เพราะว่าร้านร้อยสร้อยกำเนิดตั้งแต่ปี2002ค่ะครับลายถักก็ยังไม่สวยอย่างนี้ครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆพัฒนาจนมาถึงใช้เส้นลวดเงินถักเมื่อก่อนก็เป็นถักลวดเหมือนกันใช่ครับแต่ที่บอกว่าการร้อยหินสีเข้ากับโครงลวดที่ถักขึ้นเองแสดงว่าต้องมีทักษะอยู่2ด้านด้านแรกเลยคือการถักโครงลวดใช่ครับถูกไหมมันถักยากยังไงคุณรอยเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่ามันนิ่มมากมันเป็นนี่คือการถักโครงลวดใช่ไหมและลวดของรอยเส้นเป็นลวดที่นิ่มมากครับจริงๆแล้วที่อื่นไม่นิ่มไม่นิ่มมันเป็นความแตกต่างกันครับครับนิ่มมากแล้วกี่ปีมันก็ไม่ดำครับเพราะว่ามันลามิเนตหมดแล้วคือทุกแบรนด์ทุกสินค้ามันต้องมีตัวนี้ที่เป็นตัวท็อปของเราอ่ะทำให้ลายตัวนี้มันอยู่มานานตั้งแต่ปี2002จนถึงวันนี้ก็ยังขายได้ครับก็ได้ออเดอร์มาตลอดแล้วลายถักก็เป็นลายโครเชต์เหมือนเนี้ยครับเหมือนผ้าพันคอครับก็คือการถักลูกโซ่เหมือนผ้าพันคอธรรมดานี่แหละครับแต่ใช้นิ้วมือถักครับมันก็เจ็บนะครับเจ็บนะสิครับใช่ครับถักลวดแล้วก็ค่อยๆเอาหินร้อยเข้าไปลวดลายของโครงลวดพวกนี้วิธีการถักเนี่ยมีหลายลายไหมคะก็เป็นลายพื้นฐานนี่แหละครับพื้นฐานนี้ใช่ไหมคะแต่วัตถุดิบที่เราเอามาใช้เนี่ยจะเป็นวัตถุดิบที่ดีนิ่มแล้วก็ไม่ลอกไม่ดำใช่ครับ
แล้วก็เปลี่ยนใช้พลอยที่มีค่าใช้ของดีๆมาทำนะครับด้านหินสีด้านนอกใช่ครับแล้วก็สามารถพัฒนาลวดลายแล้วก็แบบเหมือนการวางลายลงไปทำไปอย่างถ้าเป็นผ้าไหมก็คืออย่างเช่นลายผ้าไหมเนี่ยทำไปขีดไปใช่ไหมครับของเราได้ทำไปบางทีก็วางลายไปได้ซึ่งออกมาแล้วเป็นยูนิคไม่มีชิ้นใดซ้ำแน่นอนใช่ครับผ้าไหมนั้นนะคะซึ่งส่วนใหญ่ที่ใช้นี่คือใช้หินสีใช่ไหมคะครับจริงๆแล้วมันต้องเรียกว่าหินมีค่านะคะหินมีค่าใช่หินมีค่าค่ะมันแบ่งเป็นยังไงบ้างเนี่ยหินมีค่าตัวเนี้ยก็หินมีค่าถ้าตามอัญมณีมันจะมี2 อย่างก็คือทั้งหินมีค่าที่มีชีวิตกับหินมีค่าที่ไม่มีชีวิตก็คือออร์แกนิกจิวเวลรี่กับอินออร์แกนิกจิวเวลรี่ใช่ไหมครับอัญมณีที่มีค่ากับอย่างอัญมณีที่มีชีวิตก็คือพวกปะการังก็คือเกิดจากสิ่งมีชีวิตไข่มุกใช่ไหมครับส่วนอัญมณีที่ไม่เกิดจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็คือพวกเพชรพลอยพวกรัตนชาติต่างๆที่ไม่ได้เกิดจากสิ่งมีชีวิตเขาจะแยกเป็น2 อย่างนะครับนี่เวลาเรามาใช้งานเราก็ต้องเลือกให้ถูกว่าเราจะเลือกอะไรกับอะไรแฮนด์แมทกันในแต่ละอัญมณีหรือหินมีค่าที่พวกเนี้ยมันมีความหมายด้วยมีครับใช่ไหมคะได้ถูกลวดแล้วทีนี้เลือกตัวหินที่จะเอามาใส่ในแต่ละอันที่ทำเนี่ยก็ต้องกำหนดความหมายของมันหรือมันมีความหมายในตัวมันเองอยู่แล้วหินแต่ละอย่างมีความหมายมาตั้งแต่โบราณมาแล้วครับยังไงบ้างคะไหนคุณลอยยกตัวอย่างเลยผู้หญิงเนี่ยต้องชอบความรักความรักต้องเป็นสีไหนคะต้องเป็นหินอันไหนตอนนี้นะครับหินความรักที่มาแรงมากคือเชอร์รี่ควอตซ์นะครับเพราะว่าเบียดโรสควอตซ์ทิ้งไปเลยเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นเชอร์รี่เป็นแบบสีเชอร์รี่อย่างนี้แทนเป็นควอตซ์นะครับค่ะเป็นควอตซ์อันนี้คือด้านความรักความรักที่มันจืดอ่ะครับเขาเชื่อว่าใส่เชอร์รี่ควอตซ์หรือเชอร์รี่ควอตซ์ก็ไปช่วยอ่ะทำให้สดชื่นขึ้นเหมือนสมัยเริ่มแรกกำลังจีบกันสำหรับ คนที่มีความรักแล้วอาจจะอยู่มานานกลายเป็นเพื่อนไปอยากจะมีความกระชุ่มกระชวยสดชื่นให้สายแบบนี้มันจะช่วยด้านการงานบ้างล่ะต้องเป็นอันไหนหินสีไหนก็จะเป็นลาปิสลาซูลี่ค่ะอันไหนเอ่ยสีน้ำเงินครับประมาณนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเขาเชื่อว่าจะบันดาลให้เกิดความน่าเชื่อถือก็คือให้อิมเมจที่ดีเพราะสีมันเป็นสีรอยัลบลูถูกไหมครับใส่จะทำให้แบบภาพพจน์ออกมาดูดีแล้วก็สิ่งที่หวังเนี่ยเขาบอกว่า ability คือมันเป็นไปได้นะแล้วก็คำที่พ่วงท้ายในกรของเขาเนี่ยคือ success ด้วยสำเร็จด้วยให้ความสำเร็จเพราะมันจะมี3แร่คือมีแมงกานีสสีน้ำเงินค่ะแล้วก็แร่เขาใช้สีขาวแล้วก็แร่สายทองคือแพไรนะครับเป็น3แร่อยู่ในพลอยตัวนี้3แร่อยู่ในพลอยตัวเดียวกันความรักแล้วการงานแล้วเงินอันไหนอีกอันนึงเงินคนไทยชอบมากค่ะครับก็สมัยก่อนเนี่ยถ้ารุ่นคุณแม่เราจะรู้จักแก้วโป่งขามแม่เล่าให้ฟังว่าภูเขาที่ราชบุรีเนี่ยแทบถล่มแล้วนะไปหาแก้วโป่งขามกันใช่หินที่มีเส้นมีอะไรอยู่ในหินแต่นี่เป็นพวกขี้พลอยเรามาทาให้เป็นงานมีค่าขึ้นอันนี้นะคือตัวนี้สองอย่างนี้คือเรื่องรับทรัพย์เรื่องเงินเสี่ยงโชคโชคลาภการเงินและความปลอดภัยด้วยโชคลาภการเงินและความปลอดภัยลักษณะจะเป็นอัญมณีแบบนี้ใช่ครับก็อย่างตัวนี้เขาเรียกไหม5สีเพราะมันจะมีทั้งไหมทองไหมนาคไหมเงินไหมหยกและไหมแดงส่วนสีดำชื่อแก้วขนเหล็กเขาจะแยกเป็นไหมสีดำนะครับอัญมณีความหมายแบบนี้มาอยู่บนโครงลวดที่เราคิดค้นถักขึ้นมาเองกับความโดดเด่นที่บอกเนี่ยแหละมาทำให้งานออกมาแล้วมีค่านะคะใครซื้อไปหรือใครได้ครอบครองก็น่าภาคภูมิใจในส่วนตัวคุณรอยล่ะมีผลงานไหนที่น่าภาคภูมิใจที่แบบแหมชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ภาคภูมิใจมากไหมคะคือรอยสร้อยเนี่ยทำมงกุฎให้กับประเทศนึงนะครับแต่ผมไม่กล้าจะออกชื่อนะครับก็คือว่าเราทำเป็นมงกุฎเป็นมงกุฎนางงามแต่เป็นมงกุฎหินนะครับในปี2008ในเอเชียนี่แหละครับได้รับเกียรติแบบนั้นเลยให้ทำครับเป็นยี่ห้อหนึ่งค่ะอันนั้นภาคภูมิใจมากใช่ครับเป็นนางงามของเขาแล้วครับปี2008นะครับใช้มงกุฎหินล็อกคริสตัลเป็นเที่ยวฮนุมานค่ะนะครับแล้วก็ผลงานที่ลอยภูมิใจอีกชิ้นนึงนะครับชิ้นล่าสุดวันนี้ได้ทราบข่าวดีครับว่าผมได้โอท็อป4ดาวครับเป็น OPC คือโอท็อปโปรดักต์แชมเปี้ยนค่ะคือตัวนี้ครับอ๋อเนี่ยเหรอคะว้าวสีม่วงสวยเลยอันนี้เพิ่งได้รู้ข่าวดีวันนี้ขอแสดงความยินดีด้วยขอบคุณครับเป็น O-TOP Product Champion ใช่ครับเราได้แล้ว4ดาว4ดาวครับซึ่งดูทั้งตัว product แล้วก็เป็น packaging ตัวนี้ใช่ไหมคะลองใส่ดูก็ได้นะครับอันนี้เป็นยังไงคุณลอยตัวนี้ใช้ลวดเงินครับลวดเงินถักทั้งชุดแล้วก็ลงทองคำขาวด้วยนะครับครับทั้งตัวดอกไม้เงินแล้วก็ลงทองคำขาว
แล้วก็พลอยเอมเมทิสหรือคนไทยเรียกพลาซิดออกตะแบกอันนี้นี่นะครับก็เราคัดสีม่วงทุกเม็ดครับข้างในโครงสร้างที่เป็นลวดถักที่เราใช้ลวดธรรมดาเราใช้เป็นลวดเงินหมดเป็นลวดเงินหมดใช่ครับถักด้วยมือทุกทั้งชิ้นครับเดี๋ยวใส่ได้เลยคุณผู้ชมเห็นนะนะคะได้โอท็อปสี่ดาวชมเป็นสี่ดาวโอบิดิสี่ดาวนะคะได้ไปแล้วเรียบร้อยนะคะใครสนใจอยากชมสินค้าลอยชมได้ที่ไหนก็ไปที่ www.royroysoy.com หรือว่าถ้าจะแอดเข้ามาคุยแล้วก็ติดต่อตามข่าวสารของรอยรอยซ้อยใช่ไหมครับเข้ามาที่ www.facebook.com/royroysoy เซิร์ชได้เลยนะว่ารอยรอยซ้อยนะคะเดี๋ยวเราขึ้นให้คุณผู้ชมดูหรือว่าอีกตัวนึงพิธีกรเซิร์ชเยี่ยมก็ได้นะก็คือว่าสมมติเราเข้า Google ใช่ไหมครับง่ายๆคือเราพิมพ์แค่ว่ารอยรอยซ้อยไม่ต้องดอทนะครับแล้วมันจะขึ้นลิงก์ทุกลิงก์ของผมหมดเลยใครสนใจอยากขอปรึกษาส่วนตัวนะสามารถให้เบอร์ไว้ได้เลยครับได้ครับก็0899903011นะครับค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณรอยค่ะใจดีค่ะมอบนี่สร้อยไว้ให้กับคุณผู้ชมที่ชมรายการนะคะจำนวน3รางวัลด้วยกันนะคะเอาเส้นไหนดีขออนุญาตเลือกให้คุณผู้ชมนะเอาเป็นเรื่องความรักมะอันนี้ความรักจำได้นะความรักนะใครอยากได้นะคะอัญมณีแบบนี้เอาเป็นเรื่องของโชคลาภได้ไหมคะได้ครับเส้นนี้แล้วก็การงานครับการงานอ่ะรอยร้อยสร้อยนะคะมอบให้ผู้ชมคนเล่น1รางวัลเท่านั้นพิมพ์คำว่าสร้อยนะคะส่งเข้ามาที่4221980ค่ะหรือว่าอีเมลนะคะ saturdaytalk@hotmail.com นะคะส่งเข้ามาเยอะขออนุญาตจับฉลากนะผู้ชมขอจับให้เลยนะว่าใครอยากได้แบบไหนนะคะพิมพ์คำว่าสร้อยเท่านั้นค่ะส่วนเส้นนี้ไม่ให้นะคะเพราะเดี๋ยวต้องคืนเขานะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณรอยมากค่ะขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจสนับสนุนนะคะผลงานดีๆแบบนี้ขอบคุณขอบคุณมากครับค่ะและช่วงหน้าช่วงบุ๊คขับนะคะคุณเอพี่บุ๊คสิมาโรจะมาแนะนำหนังสือเล่มไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามชมค่ะ